สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวหน้ากุ้งค่ะข้าวเหนียวมูนหอมนุ่มราดหน้าด้วยไส้กุ้งรสเข้มข้นสีส้มสดใสน่ารับประทานเชียวล่ะค่ะพอได้ทำรับประทานเองจะใส่หน้ากุ้งเยอะแค่ไหนก็ได้ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากขั้นตอนการโขลกส่วนผสมใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปโขลกเลยค่ะโขลกให้เข้ากันเลยพอส่วนผสมละเอียดดีนำไปพักไว้สักครู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการสับกุ้งนำกุ้งที่ทำความสะอาดและปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะสับให้ละเอียดนะคะสับไปสักครู่หนึ่งให้กุ้งละเอียดเข้ากันดีนำขึ้นไปพักไว้ได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนการผัดหน้ากุ้งใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยรากผักชีกระเทียมและพริกไทยโขลกผัดให้เข้ากันกับน้ำมันเลยกลิ่นหอมเชียวล่ะค่ะใส่กุ้งสับลงไปได้เลยผัดให้กุ้งเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆเลยผัดจนกุ้งสุกใส่มะพร้าวทึนทึกขูดลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือผัดให้เข้ากันเลยค่ะหน้ากุ้งของเราพอผสมกับมะพร้าวทึนทึกขูดฟูน่ารับประทานเชียวล่ะค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวสีจะจัดเกินไปหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้สีผสมอาหารเข้ากันจนทั่วตอนนี้หน้ากุ้งของเรามีสีส้มน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดซอยและผัดให้เข้ากันอีกครั้งสีสันจัดจ้านกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟบนข้าวเหนียวมูนนุ่มๆได้เลยราดหน้ากุ้งลงไปเยอะๆได้ตามต้องการเลยค่ะน่าอร่อยสุดๆเมนูนี้ต้องไปทำตามกันให้ได้แล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ